บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานย่านธุรกิจสร้างสารรค์และสินค้า GI ภายใต้แนวคิดตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมก็มีประชาชนเข้าชมงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตลอดงานก็สามารถสร้างไรายได้กว่า500ล้านบาทครับ บรรยากาศของงานย่านธุรกิจสร้างสารรค์และสินค้า g i ภายใต้แนวคิดตื่นตาสินค้า G i ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมทำเนียบรัฐบาลวันสุดท้ายประชาชนทยอยเข้าชมงานกันตั้งแต่ช่วงเช้านายสมชาติสร้อยทองรองประลัดกระสวงพาณนีได้เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา27วันที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ150,000คนเกิดมูลค่าการจำหน่ายปลีกกว่า35ล้านบาท และมีการเจราจาธุรกิจสั่งซื้อทันที5ล้านบาทและมูลค่าสั่งซื้อภายใน1ปีอีกกว่า420ล้านบาทรวมรายได้กว่า500ล้านบาทด้านนางสาวเรนูตังค่าจีวังกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้กล่าวว่างานนี้นะครับนับว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบค,ความสําเร็จเป็นอย่างมากได้กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของประชาชนตอบโจทย์รัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเป็นประธานส่งมอบป้ายตลาดคลองมาดุงกรุงกรเกษมให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank ซึ่งก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไปนะครับในวันที่2ถึง25ตุลาคมภายใต้ชื่องานสุดยอด SME ของดีทั่วไทยและนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สนับสนุนการจัดงานอาทิกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรม และกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางพิษยาเมืองเนาวผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนรับมอบครับ